หัวหน้าเสื้อแดงแก๊งเสื้อแดงอะนะคะผู้ชายคนที่จิกผมแล้วมีตัวตนจริงๆแล้วไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นคนธรรมดาเขาติดต่อมาทาง ASCV สถานีโทรทัศน์เพื่อประชาชนเขาชื่อกวีชัยรอสักครู่นะคะรอสักครู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทีนี้เรามาดูในระหว่างที่รอสายคุณกวีชัยเนี่ยนะคะเรามาดูก่อนว่าสุเทพคุณสุเทพอธิบายว่ายังไงคุณสุเทพก็บอกว่ามันไม่มีคุณสุเทพบอกว่าคุณอรุณีเนี่ยเอามาตอนเดียวแต่จริงแล้วมันมียาวกว่านั้นก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงสองคนนี้เริ่มต้นจากการไปด่าทหารและสื่อมวลชนก่อนถุยน้ำลายนะแต่แล้วหลังจากนั้นนี่ก็เกิดทะเลาะวิวาทกันและชีวิ่งพุ่งตรงไปที่ทหารก่อนคือทหารไม่ได้ลากเธอเข้าไปมินตราเนี่ยวิ่งผ่าเข้าไปสมหญิงต้องการจะให้เกิดเรื่องก็เลยเมื่อวานนี้อรุณีเนี่ยหน้าเสียเลยเมื่อคุณสุเทพอธิบายด้วยคลิปที่ยาวกว่าคือเขาเอามาแค่นี้แต่คุณสุเทพมานิดที่มาคลิปและที่ไปสามท่อนเลยขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ยอมฟังออกไปเอามินตราเนี่ยออกไปแถลงผู้หญิงวันนี้เคี้ยวแบบฝรั่งจับเคี้ยวไปแถลงไปนักข่าวเลยแบบดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถืออ่ะพอไม่น่าเชื่อถือนักข่าวถามหนักๆเข้าอรุณีชำนาญยาก็ด่านักข่าวว่าทุเลศไม่เป็นกลางแล้วก็ไม่มีใครสนใจผู้หญิงคนนี้เลยเพราะคุณกวีชัยมาปรากฏตัวสวัสดีคุณกวีชัยค่ะชื่อกวีไกรนะครับกวีไกรกวีไกรผมก็จะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยอมรับว่าเป็นการบันดาลโทสะของผมมันก็ไม่ถูกต้องที่ผมไปทำผู้หญิงแต่ผมขอยืนยันว่าต้องการจะให้ผมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดไหมเดี๋ยวก่อนกวีไกรกวีไกรผมไม่ใช่ทหารเดี๋ยวนะดูคุณกวีไกรก็ไม่ใช่สื่อมวลชนฟังที่ก่อนสิจ้าเธอฟังก่อนเธอคนไหนเนี่ยในคลิปผมเป็นคนที่ใส่เสื้อเขียวเธอเป็นคนที่ใส่เสื้อเขียวแล้วมีอาชีพอะไรจ้าสะพายกล้องมีอาชีพอะไรผมไม่ได้มีอาชีพเป็นนักข่าวสื่อมวลชนหรือว่าไม่ได้มีอาชีพอะไรมีอาชีพเป็นคนรับจ้างครับแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะกรุงเทพครับแล้วก่อนหน้านี้เคยทำกิจกรรมการเมืองอะไรมาก่อนไหมจ๊ะเคยครับเคยเป็นอะไรผมก็เคยร่วมกับพันธมิตรมาก่อนครับไม่มีอาชีพหรอตอนถ้าตอบว่าตอนอยู่พันธมิตรเนี่ยผมอยู่ค้างด้วยผมก็แทบไม่ได้ทำงานนะครับก่อนหน้าล่ะก่อนหน้ามาเป็นพันธมิตรล่ะก่อนหน้าไปตอนนี้ผมก็ทำอาชีพรับจ้างครับเพราะผมเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์อ๋อช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ปีนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้จะ30แล้วครับค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยวันนั้นไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรคะตอนนั้นไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรคือว่าผมอะมีกล้องใช่ไหมแล้วผมเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพตอนที่ผมซื้อกล้องมาก็ซื้อเมื่อปีที่แล้วก็อยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่มีพันธมิตรเกิดขึ้นเพราะผมซื้อมาตอนต้นปีแล้วผมมองว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันน่าสนใจผมก็อยากจะถ่ายไว้ผมก็ถ่ายรูปที่พันธมิตรด้วยเหมือนกันที่เหตุการณ์ต่างๆนานาผมก็ไปถ่ายมาถ่ายรูปทั่วๆไปประมาณนั้นแล้วอีกอย่างนึงตอบได้เลยว่าคนมักจะเข้าใจแค่ว่าคนที่สะพายกล้องเนี่ยเป็นสื่อมวลชนถ้าสื่อมวลชนเห็นสื่อมวลชนกันจะรู้ว่า1ผมไม่มีบัตรสื่อมวลชน2ก็คือกล้องที่ผมใช้นี่เป็นกล้องรุ่นเล็กมากอ่ะท่านถ้าเป็นสื่อมวลชนคงมีปัญญาซื้อกล้องที่มันดีกว่านี้แล้ววันนั้นไปที่นั่นเพราะอะไรเพื่อไปถ่ายภาพครับไปดูเหตุการณ์ด้วยไปถ่ายภาพด้วยคือชอบออกไปดูข้างนอกงั้นเถอะแล้วไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ยังไงคือมาจากตรงนั้นก็คือว่าผมมาจากบ้านแล้วผมมาแล้วเขาปิดตรงอนุสาวรีย์ชัยผมก็ต้องเริ่มเดินจากอนุสาวรีย์ชัยผมก็เดินจากอนุสาวรีย์ชัยมาเรื่อยๆก็เดินมาเรื่อยๆมาจนออกมาตรงที่ประตูน้ำนี่แหละครับอ๋อแล้วพอทองไปถึงแล้วเห็นเหตุการณ์อะไรจ๊ะหมายถึงว่าไปถึงเลยอ่ะไปเห็นอะไรตอนไปถึงเลยตอนไปถึงเลยก็เห็นทหารเนี่ยกำลังพยายามจะผลักดันผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงอยู่เพราะตอนนั้นมีรถเมย์ตอนที่ผมไปถึงเนี่ยรถเมย์เอามาขวางตรงถนนแล้วก็อยู่ตรงหน้าปั๊มน้ำมันเลยค่ะซึ่งตรงช่วงนั้นน่าจะเป็นประมาณยังไงดีอะซอยใกล้ๆกับมันก็ใกล้ๆประตูน้ำอะค่ะแล้วเสร็จแล้วตอนที่ผมไปถึงหน้าทหารกำลังพยายามผลักดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทหารยังอยู่แนวอีกฝั่งนึงของรถสับอากาศที่จอดฝั่งนี้มีนปกวิ่งมาเพื่อที่จะเผารถแล้วคนตรงนั้นอ่ะไม่ว่าจะช่างภาพหรืออะไรเขากังวลเขาก็พูดกันนะว่าเออนี่มันอยู่หน้าปั๊มเลยนะอันตรายผมก็คนแถวนั้นก็เดินไปคุยกับทหารว่าเออนี่มันอันตรายนะเนี่ยเผารถเมย์ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทหารเขารับฟังแค่ไหนแต่ว่าเขาก็จัดการของเขาอ่ะเขาก็คือเขาค่อยๆผลักดันกลุ่มนปกเขาก็ประมาณว่าเวลาเขาจะก่อเหตุเขาก็จะ
ขว้างนู่นขว้างนี่มาก่อนค่ะแล้วผู้หญิงเนี่ยแล้วเรื่องผู้หญิงคนนี้กลุ่มสองคนนี้เลยผู้หญิงเนี่ยแล้วมายังไงเรื่องนี้คือมันเกิดตอนที่ต้องเล่าอย่างนี้มันเกิดตอนที่ทหารผลักดันมาอยู่ตรงอีกด้านหนึ่งของรถปรับอากาศแล้วค่ะค่ะหลังจากอยู่แล้วเขาก็ตั้งแถวคุมเชิงอยู่ส่วนพวกอปกรเนี่ยก็อยู่ตรงแยกเลยตรงแยกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมักจะเรียกว่าแยกประตูน้ำอ่ะค่ะถ้าตรงไปจากตรงนั้นก็คือไปเวอร์เทรดเซ็นเตอร์ไปแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าเขาก็อยู่ห่างเขาก็อยู่ตรงนั้นส่วนทหารก็อยู่ตรงนี้ประมาณตอนเดี๋ยวคุณกวีไกรเดี๋ยวคุณกวีไกรไปอยู่หน้าแถวทหารได้ยังไงอ่ะไปอยู่ในวงนั้นได้ยังไงคุณเข้าใจไหมคนอยากถ่ายภาพอ่ะคนอยากถ่ายภาพก็อยากจะถ่ายภาพประวัติศาสตร์อ่ะเข้าใจอยากถ่ายภาพว่ามีรูปนู่นนี่ก็อยากถ่ายเดินถ่ายมั่วๆไปผู้หญิงเสื้อแดง2คนนี้เนี่ยมายังไงเดินมาครับคือว่าพอแถวทหารตั้งอยู่ผู้หญิง2คนนี้เขาเดินมาเดี่ยวๆเลยมากัน2คนอีกคนนึงก็ถือธงเขาเดินมาแล้วเขาก็โวยวายแล้วสักอย่างแต่ผมจับใจความได้ว่าเขาโวยวายประมาณว่าอย่าทำร้ายประชาชนเลยขอร้องเถอะอะไรเงี้ยก็โวยวายเดินมาโวยวายตอนเขาจะเดินมาเขามาที่แถวทหารแต่ยังมาไม่ถึงนะไอตอนมาไม่ถึงนั่นแหละผมก็เดินเข้าไปหาแต่ตามตีแล้วในภาพเห็นในภาพถ้าคุณได้เห็นในภาพจะเห็นว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแต่ผมมาไปคนเดียวดังนั้นคนรอบข้างตรงนั้นผมไม่รู้จักเข้าใจพอเขาเดิน